การสูญหายไปของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ใดย่อมกระทบต่อระบบนิเวศซึ่งหากปัญหานี้ยังถูกละเลยย่อมส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อการดำรงชีพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรโลกตามไปด้วยป้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ต่างๆในทั่วทุกภูมิภาคโลกล้วนแต่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพก่อกำเนิดการสร้างสรรค์พัฒนาการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับการดำรงชีพของพืชและสัตว์นานาพันธุ์รวมทั้งมนุษยชาติของเราด้วยหากทว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ลดทอนความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งในระดับสายพันธุ์ระดับชนิดพันธุ์และระบบนิเวศการสูญหายไปของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ใดย่อมกระทบต่อระบบนิเวศซึ่งหากปัญหานี้ยังถูกละเลยย่อมส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อการดำรงชีพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรโลกตามไปด้วยประเทศต่างๆจึงได้ให้ความสำคัญและได้ตระหนักร่วมกันแล้วว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารและพื้นที่วิกฤตอื่นๆซึ่งจำเป็นสำหรับปัจเจกบุคคลและหมู่คณะรวมทั้งสังคมของมวลมนุษย์ด้วยเหตุผลนี้จึงได้มีการเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองภาคเอกชนภาคธุรกิจกลุ่มคนพื้นถิ่นดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นเยาวชนและกลุ่มอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมือกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลให้เป็นจุดกำเนิดของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพในปีค.ศ. 1992อนุสัญญาดังกล่าวใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการกำหนดกลไกที่ปฏิบัติได้เพื่อให้วาระการพัฒนาของศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นได้จริงอนุสัญญา CBD ยังมีเนื้อหาครอบคลุมมากไปกว่าพืชสัตว์และอนุภาคขนาดเล็กในระบบนิเวศแต่ยังรวมไปถึงผู้คนและความต้องการความมั่นคงทางอาหารยารักษาโรคอากาศและน้ำดื่มที่สะอาดที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการดำรงชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องดำเนินการ3ประการได้แก่ 1. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2. การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพและ 3.การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธิ์ทั้งหมดเหนือทรัพยากรนั้นและเทคโนโลยีและโดยการสนับสนุนทุนอย่างเหมาะสมโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม คริสต์ศักราช 1992 และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา CBD เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ภายหลังจากอนุสัญญา CBD มีผลใช้บังคับแล้วได้มีการดำเนินการออกพิธีสารคาตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพใช้แนวทางการระมัดระวังตามที่ระบุไว้ในหลักการที่ 15 ของปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนากล่าวคือสนับสนุนให้มีการประกันการปกป้องความปลอดภัยในระดับที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนย้ายการดูแลและการใช้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของมนุษย์และเน้นเรื่องการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนพิธีสารคาตาเฮนามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กันยายน คริสตศักราช 2003 โดยประเทศไทยได้ทำการพาขยานุวัตรเข้าเป็นภาคีในพิธีสารคาตาเฮนาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548และพิธีสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์พื้นฐานของอนุสัญญา CBD ในด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเหมาะสมที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา CBD ยังได้รับรองพิธีสารนาโงย่าว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมเพื่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยพิธีสารนาโงย่ามีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม คริสตศักราช 2014และประเทศไทยได้ลงนามรับรองพิธีสารนาโงย่าแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม คริสตศักราช 2012 และต่อมาเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีกฎเกณฑ์และขั้นตอนระหว่างประเทศในด้านความรับผิดชอบและการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการใช้บังคับกับความเสียหายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งมีต้นกำเนิดจากการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนยังมีการออกพิธีสารเสริมนาโงย่ากัวลาลัมเปอร์ตามพิธีสารคาตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพโดยพิธีสารเสริมมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม คริสตศักราช 2018และในส่วนของประเทศไทยได้ลงนามรับรองพิธีสารเสริมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม คริสตศักราช 2012 จากความร่วมมือระหว่างประเทศข้างต้นทำให้หลายประเทศมีการดำเนินการทั้งในเชิงนโยบายและการตรากฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองรวมถึงใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและถิ่นที่อยู่อาศัยโดยกฎหมายที่บังคับใช้เป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทของสิ่งมีชีวิตหรือกิจกรรมเช่น Bird Directive เป็นกฎหมายเพื่ออนุรักษ์นกทุกชนิดพันธุ์ในพื้นที่ป่าของประเทศสมาชิก Habitat Directive ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อการปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์อพยพในการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้ง Zoo Directive ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมบทบาทของสวนสัตว์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับในด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมหากมองตัวอย่างที่ดีของประเทศที่มีทั้งกฎหมายหรือนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในเอเชียแล้วอาจจะเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกฎหมาย2ฉบับคือพระราชบัญญัติพื้นฐานว่าด้วยสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 91 คริสตศักราช 1993 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน คริสตศักราช 1993 โดยกฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นเพื่อส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและเป็นระบบสนับสนุนสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติ และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติพื้นฐานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพฉบับที่ 58 คริสต์ศักราช 2008 ตราขึ้นเพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานสำหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนครอบคลุมและเป็นระบบรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์และแสดงความมุ่งหมายที่จะให้สังคมมีการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติโดยมนุษย์สามารถได้รับประโยชน์พร้อมไปด้วยกันกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นยังมีนโยบายทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยสำหรับประเทศไทยมีทั้งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพหลายฉบับเช่นเดียวกับนานาประเทศโดยในส่วนของนโยบายยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 ถึง 2580 ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกโดยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อนและมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐกิจและมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องแผนการปฏิรูปประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่อีกทั้งแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. 2558 ถึง 2564 เป็นแผนแม่บทหลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันโดยจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกรณีตามอนุสัญญา CBD รวมทั้งแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. 2560 ถึง 2564 เป็นแผนระดับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. 2558 ถึง 2564 โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงและมีความสอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญา CBD ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายไอจิด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่อย่างไรก็ตามการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพลเมืองและความจริงจังของภาครัฐนั้นจะช่วยให้การอนุรักษ์เป็นไปอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายแต่หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ว่าจะประสบผลสำเร็จอนุสัญญาข้อตกลงก็คงมีความสำคัญที่นำมาพูดกันแค่ในห้องประชุมเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมโปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ